ทางด้านของอังกฤษกันนิดนึงค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอังกฤษเขามีตลาดหุ้นค่อนข้างที่จะขยายนะคะเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆในแถบยุโรปแต่ว่าล่าสุดค่ะอังกฤษก็สูญเสียตำแหน่งตลาดหุ้นขนาดใหญ่ในยุโรปให้กับทางฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะรายงานว่าอังกฤษเนี่ยได้สูญเสียสถานะตลาดหุ้นขนาดใหญ่สุดให้กับฝรั่งเศสเมื่อคำนวณจากมูลค่าตลาดรวมระหว่างตลาดหุ้นลอนดอนและตลาดหุ้นปารีสค่ะเทียบเป็นเงินสกุลดอลลาร์เพราะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของอังกฤษนะคะแล้วมันก็ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดหุ้นด้วยซึ่งสวนทางกับหุ้นของแบรนด์หรูๆของฝรั่งเศสค่ะที่เขาขยับขึ้นได้อานิสงส์จากจีนเนี่ยเริ่มคลายความเข้มงวดในการคุมโควิดก่อนหน้านี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยหุ้นในอังกฤษมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 2.821 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับหุ้นในฝรั่งเศสที่มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 2.823 ล้านล้านดอลลาร์ค่ะหลังจากที่มูลค่าตลาดของตลาดหุ้นลอนดอนและปารีสเนี่ยลดความห่างนะคะมาอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์หลังจากที่อังกฤษเนี่ยเขาลงมติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อปี2559รายงานระบุค่ะว่าหุ้นในอังกฤษที่เขาเน้นตลาดในประเทศเนี่ยร่วงลงอย่างหนักในปีนี้ซึ่งผิดกับหุ้นของบริษัทแฟชั่นหรูของฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่น LVMH ค่ะเจ้าของแบรนด์หลุยส์วิตตองและเคอริงเจ้าของแบรนด์กุชชี่ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมุมมองเชิงบวกจากการผ่อนกฎนะคะการควบคุมโควิดของจีนซึ่งผู้บริโภคชาวจีนนี่ถือว่ามีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ35ของความต้องการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วโลกก่อนเกิดวิกฤตโควิดทีนี้พอจีนเนี่ยเขาเริ่มมีการผ่อนคลายนะคะมีกระแสว่าเขาก็จะผ่อนคลายความเข้มงวดในการคุมโควิดก็เกิดความคาดหวังว่าชาวจีนเนี่ยก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยในแบรนด์หรูๆจากฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นด้วยและการเคลื่อนไหวของค่าเงินค่ะก็ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นของปารีสอีกด้วยนะคะขณะที่ผลพวงจากแผนการลดภาษีของอดีตนายกรัฐมนตรีลิสทรัสของอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนก็สร้างความปั่นป่วนในตลาดการเงินของอังกฤษค่ะก็ฉุดให้เงินปอนด์อังกฤษร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ปี2528ปีนี้นะคะหุ้นขนาดกลางค่ะหรือตัว mid cap ของอังกฤษเนี่ยก็เผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นค่ะขณะที่ผู้กู้ซื้อบ้านในอังกฤษก็เผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นส่วนภายในเวลา3สัปดาห์นะคะหลังจากที่อดีตนายกทรัสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของอังกฤษมีมูลค่าหายไปค่ะประมาณ500ล้านดอลลาร์โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็หมดไปนะคะจากแผนภาษีที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับหนี้มหาศาลพูดถึงตลาดของยุโรปเนี่ยนะคะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเมื่อคืนวันจันทร์ก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะได้แรงหนุนจากการเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนต่างๆขณะที่นักลงทุนตอนนี้ก็จับตาค่ะการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะอย่างเช่นข้อมูลเงินเฟ้อรวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในฝั่งของอังกฤษนะคะตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยก็ได้แรงหนุนจากเงินปอนด์อ่อนค่าค่ะก็หนุนหุ้นกลุ่มส่งออกนะคะที่มีรายได้เป็นดอลลาร์ขณะที่เทรดเดอร์ก็ตอนนี้รอค่ะการแถลงการของการคลังอังกฤษนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยมีมุมมองอย่างไรเพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ